โอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป.1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูทิพย์นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ครูขวัญนั่นเองค่ะครับสวัสดีค่ะ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 โอเคนะคะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันในฐานอะไรคะครูขวัญวันนี้ขอต้อนรับนะคะนักเรียนชั้นป.1ทุกคนเข้าสู่ฐานที่24นะคะภาษาที่ถิ่นวันนี้นะคะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับภาษาต่างๆที่ถิ่นเนื้อการโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสไลด์กันเลยนะคะเดี๋ยวให้ครูขวัญขึ้นสไลด์ก่อนนะคะลูกตอนนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่เอ่ยใช่แล้วทำสัญลักษณ์โอเคค่ะโอเคนะคะเราจะไม่เปิดไมค์แข่งกันนะคะลูกนะโอเคค่ะครูขวัญโอเคค่ะมาแล้วค่ะนะคะลูกฐานของเราชื่อว่าภาษาถิ่นไทยคือฐานที่4แล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราไปรู้จักกับความหมายของภาษานั้นนะคะยังค่ะยังน้องแอนนี่ปิดไมค์ก่อนนะคะความหมายของภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นเป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดกันนะคะลูกในท้องถิ่นต่างๆนะคะซึ่งแบ่งตามภูมิมิสาสนะคะหรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษานั้นอาศัยอยู่ในภาคต่างๆนะคะลูกแบ่งได้เป็น4ถิ่นใหญ่ๆนะคะก็คือภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานแล้วก็ภาษาถิ่นใต้นั่นเองนะคะไปต่อไปค่ะผู้ขวัญเราจะมารู้จักกับภูมิภาคต่างๆกับผู้ขวัญกันนะคะพูดเลยไม่เปิดไมค์ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้นะคะผู้ขวัญถ้าเปิดไมค์ไว้เลยได้ไหมเดี๋ยวนะลูกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวทดลองเสียงผู้ขวัญก่อนมันก็ออกเหรอพี่ขวัญเปิดไมค์ไว้เลยก็ได้ถ้ามันน่าจะไม่หอนได้ด้วยแล้วก็ครูขวัญพี่ขวัญเขาเลื่อนสีขาวมาอยู่ข้างๆก็ได้ตรงสีขาวค่ะว่าไอเนี้ยมิสไม่ต้องกดอันนี้ค่ะกดตรงกลางๆค่ะอย่าไปกดโอเคค่ะนะคะเด็กๆเรามารู้จักกับภูมิภาคต่างๆกับครูขวัญกันนะคะค่ะที่เราเห็นอยู่ก็คือภาษาแผ่นที่ประเทศไทยนะคะเราจะแบ่งออกเป็นรูปสี่ภาคนะคะโดยที่ตัวที่เราเห็นนี้นะคะก็คือภาคหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนสีส้มนะคะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางนะคะก็คือสีเหลืองที่เราอยู่ตรงตอนนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือสีฟ้านะคะภาคใต้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะแด่ภาษาไทยภาษาไทยภาษาถิ่นไม่สิ้นสุดภาษาไทยเจิดจรูนแผ่ไพศาลภาษาไทยเชื่อมใจไทยสรานภาษิตไทยพื้นบ้านบ่งปรีชาภาษาไทยสืบทอดวัฒนธรรมภาษาไทยค่าล้ำหลักภาษาภาษาไทยใช้ถูกต้องคล่องวาจาจึงส่งที่เกิดมาเป็นคนไทยต่อไปนะคะจะเป็นคำทักทายค่ะค่ะที่เด็กๆเห็นอยู่ในหลักก็คือการทักทายของเรานะคะที่เราใช้พูดเวลาเราเจอผู้ใหญ่เจอคนอื่นนะคะเช่นในภาษา
เป็นภาคอีสานนะคะสบายดีบอนะคะแล้วก็ภาคใต้ค่ะหวาพรื่อเด็กๆได้ยินใช่ไหมคะถ้าได้ยินทำสัญลักษณ์โอเคลูกโอเคค่ะผู้ขวัญไปต่อไปค่ะต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้จะคือผีเสื้อนะคะถ้าเป็นภาษากลางนะคะเราก็จะพูดว่าผีเสื้อค่ะนั้นถ้าเป็นภาษาเหนือนะคะผีเสื้อเราจะเรียกว่าแมงจำเบ้อส่วนภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานเขาเรียกว่าแมงกระเบี้ยนะคะและภาษาใต้นะคะเรียกว่าแมงบีนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะคือค้างคาวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะภาคอีสานเรียกว่าอีเกียค่ะส่วนภาคใต้เรียกว่าข้างข้าวข้างข้าวนะคะต่อไปค่ะผู้ขวัญต่อไปนะคะตัวอะไรเลยตัวเจ้าจระเข้นะคะตัวจระเข้นะคะตัวขากลางนะคะเด็กๆเราจะเรียกว่าจระเข้ภาษาเหนือเราจะเรียกว่าตักขี้ส่วนภาษาอีสานนะคะเรียกว่าอีเคนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามได้นะคะแต่ไม่ต้องเปิดไมค์นะลูกส่วนภาษาใต้ค่ะเคต่อไปค่ะผมจะไม้ไม้เลยจับปลาโรสนะคะสับปะรดในภาษากลางนะคะเราจะเรียกว่าสับปะรดเหมือนกันนะคะแต่ภาษาเหนือนั้นเราจะเรียกว่าพานชนะส่วนภาษาอีสานนะคะเราจะเรียกว่าบักนัดนั่นเองนะคะลูกส่วนภาษาใต้ค่ะย่าต่อไปนะคะอันนี้คือฟ้องบ้างตอนนี้นะคะกำลังมีคนพิมพ์แชทอะไรขึ้นมานะคะอุทิศเห็นชื่อทุกคนนะคะยังไม่เล่นนะคะยังไม่ถึงเวลาให้พิมพ์นะคะฟังครูอธิบายก่อนนะเดี๋ยวจะทำงานไม่ได้นะคะโอเคค่ะครูพันต่อไปนะคะฝรั่งนะคะในภาคกลางเราเป็นเรียกว่าฝรั่งนะคะภาคเหนือเราจะเรียกว่าน้องพอต่อไปนะคะภาคอีสานนะคะคือบักสีดาค่ะแล้วก็ภาคใต้ค่ะชมพูต่อไปค่ะผู้ขวัญต่อไปนะคะก็คือน้อยน่ะนี่เองแล้วก็เรียกว่าจะเรียกว่าน้อยขนาดค่ะแล้วก็เหนือเราจะเรียกว่าบานองเน่ส่วนภาคอีสานนะคะเรียกว่าบักเขียบนะคะส่วนภาคใต้ค่ะหน่อยนะต่อไปนะคะผู้ขวัญต่อไปเป็นลูกอะไรคะเด็กๆนักเรียนโรงเรียนภาคโรงเรียนในภาคกลางเราจะเรียกว่าภาคโรงค่ะภาคเหนือเราจะเรียกว่าบักซักแก้วค่ะภาคอีสานนะคะจะเรียกว่าบักอื้อนะคะส่วนภาคใต้ค่ะน้ำเปล่าต่อไปนะคะมะละกอนะคะมะละกอและมะละกอภาคอีสานนะคะจะเรียกว่าบักฮุงนะคะส่วนภาคใต้ค่ะหลอกต่อไปค่ะผู้ฟันต่อไปนะคะก็คือรองเท้ารองเท้าใช่แล้วค่ะรองเท้าในภาคกลางก็จะเรียกว่ารองเท้าภาคเหนือเรียกว่าเกิบต่อไปนะคะภาคอีสานก็เรียกว่าเกิบนั่นเองนะคะส่วนภาคใต้ค่ะเกื้อ
ต่อไปค่ะจางตีนจางตีนค่ะแล้วเป็นภาคกลางก็จะจางตีนค่ะแต่ภาคเหนือเรียกว่าเตียวส่วนภาคอีสานนะคะเรียกว่าส้งนะคะแล้วก็ภาคใต้เรียกว่าจางตีนปิดไมค์ด้วยนะคะเด็กๆปิดไมค์ด้วยนะมันเสียงมันจะดูดกันนะลูกนะโอเคค่ะต่อไปนะคะแสดงอารมณ์มันเป็นอยู่คะโกรธไม่ได้โกรธค่ะตอนนี้กำลังจะโกรธแล้วค่ะว่าเด็กๆเริ่มเปิดไมค์แล้วไม่ฟังคุณครูค่ะส่วนภาษาอีสานนะคะจะเรียกว่าศูนย์นะคะคือตอนนี้คุณทิพย์ศูนย์ให้เด็กๆมากเลยก็คือตอนนี้คุณทิพย์อะไรคะโกรธให้เด็กๆมากเลยเพราะเด็กๆเล่นใหม่ใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะลูกต่อไปภาษาใต้ค่ะวิบต่อไปนะคะมาดูกันที่ว่างนะคะแรกก็คือตัดไร่นะคะในภาษากลางเราก็จะเรียกว่าตัดไร่แล้วจะเรียกว่าตัดไร่สำหรับภาคอีสานนะคะเรียกว่าหัวสิงไทยค่ะแล้วก็ภาคใต้ค่ะไร่ต่อไปนะคะเป็นรูปพริกสดใช่ไหมคะครูขวัญไม่ค่ะพริกสดนะคะเราว่าเด็กกินแค่แรกเปล่าเลยนะคะพริกสดนั่นเองนะคะในภาคกลางก็จะเรียกว่าพริกสดภาคเหนือเราจะเรียกว่าพริกหนุ่มส่วนภาคอีสานนะคะเรียกว่าพริกดิบนะคะแล้วก็ภาคใต้ค่ะดีปรีลีปรีต่อไปค่ะผู้ขวัญต่อไปนะคะคือคนประมาณไหนมองมองแตงโมนะคะในภาคกลางเราจะเรียกว่าแตงโมภาคเหนือเรียกว่าข้าวเต้าส่วนภาคอีสานนะคะภาคอีสานเรียกว่าบักโมนะคะหรือหมากโมนั่นเองนะคะส่วนภาษาใต้ค่ะลูกเต้งต่อไปนะคะอันนี้ก็คือผลไม้ที่มันมาก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 นะคะภาคกลางเราจะเรียกว่ามะม่วงภาคเหนือเรียกว่ามะม่วงส่วนภาคอีสานของเรานะคะเรียกว่าบักม่วงหรือหมากม่วงนะคะส่วนภาคใต้ค่ะลูกม่วงต่อไปนะคะผู้ฟังต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะคำว่าประโยคว่าเธอจากไปไหนถ้าเป็นภาคกลางเราก็จะพูดเลยว่าเธอจะไปไหนแต่ถ้าเป็นภาคอีสานนะคะเจ้าสิไปใสส่วนภาคเหนือนะคะตัวจะไปไหนแล้วส่วนภาคใต้นะคะไปไหนต่อไปค่ะครูขวัญต่อไปนะคะประโยคต่อไปนะคะก็คือฉันชอบกินต้มตำค่ะภาษาทางค่ะเราก็จะพูดว่าฉันชอบกินต้มตำนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาภาคอีสานนะคะคุณทิพย์คอยมากกินตำบักฮุ่งค่ะแล้วภาคเหนือนะคะเบิ้งมาตำต้มต่อไปภาคใต้นะคะช่างก็ชอบกินส้มตำวันนี้เรามีคุณครูรับเชิญมาช่วยเราในภาษาใต้นะคะเด็กๆชอบกันใหญ่เลยเด็กๆฝึกออกเสียงกันได้นะคะทีนี้เรามาดูภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นของเราแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะก็คือวิธีใช้แล้วก็กลุ่มภาษาถิ่นนั่นเองนะคะวิธีใช้ก็คือใช้ในการสื่อสารแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมลูกอย่างเช่นภาษาถิ่นเหนือก็จะพูดที่ภาคเหนือใช่ไหมคะภาษาถิ่นอีสานก็คือจะพูดที่ภาคอี
สานเป็นคนภาคอีสานคุยกันนั่นเองนะคะภาษาถิ่นกลางก็คืออ่ะภาคที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ภาษาถิ่นใต้ค่ะต่อไปค่ะคุณฝันไปจะมีโดยให้ทุกคนนะคะกดหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองเท่านั้นค่ะไม่ให้เปิดไมค์นะคะเพื่อนเราเดียวคุณผู้ใช่ค่ะพิมพ์ตอบค่ะน้องแยมโลถูกต้องค่ะใช่ค่ะน้องแอนนี่ปิดไมค์ก่อนนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งพิมพ์มานะคะเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้ให้ช้อยเลยนะคะเด็กๆจะพิมพ์มาไม่ได้นะคะตอนนี้เด็กๆฟังคำถามก่อนนะคะมันจะมี1กับ2นักเรียนต้องดูช้อยก่อนนะต้องดูรอคุณครูสอนก่อนนะคะน้องนับนะคะรอก่อนใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆถ้าแล้วเตรียมพร้อมกัดจบหรือกัดจบนะคะในภาษาอีสานนะคะเรียกว่าอะไรหมายถึงอะไรหนึ่งกัดริมฝีปาก2กินผีดิบแชทมาได้เลยค่ะมี2มี1มี2มาเรื่อยๆแล้วนะคะติ๊กตัก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 ค่ะคุณดิบบอกว่าสต็อปหยุดแล้วก็ให้เด็กๆหยุดนะคะมี1มี2โอ้โหกินผีดิบก็มานะคะกัดริมฝีปากก็มานะคะติ๊กตักติ๊กตักตอนนี้หมายเลข1น่าจะเยอะแล้วก็หมายเลข2โอเคค่ะหมดเวลาเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าใครจะตอบถูกบ้างคะมีทั้งหมายเลข1และหมายเลข2ใครถูกบ้างนำสัญลักษณ์โอเคขึ้นมาค่ะใช่ค่ะตอนนี้ฟังนะคะกติกาของเราตอนนี้หยุดก่อนนะคะปรมัตถ์หยุดพิมพ์ก่อนนะคะน้องนัทค่ะฟังนะคะทุกคนจะมีสิทธิ์แค่ถ้าไม่หยุดจะไม่พาไปเล่นเกมต่อไปเลิกพิมพ์ก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์อ่านชื่อหมดเลยนะเนี่ยน้องแอนนี่หยุดก่อนน้องฟุกหยุดพิมพ์ก่อนค่ะหรือมันค้างหรือยังไงตอนนี้หยุดก่อนนะคะฟังนะคะทุกคน1ชื่อจะมีสิทธิ์แค่1ครั้งนะคะ1ชื่อจะมีสิทธิ์แค่1ครั้งในการตอบนะลูกนะพิมพ์มาแค่ครั้งเดียวเพราะมันจะค้างที่หน้าจอคุณครูนะคะ1ชื่อแค่1คำตอบนะคะพิมพ์แค่ครั้งเดียวแล้วดูคำตอบว่าเราตอบถูกไหมถ้าถูกให้ทำสัญลักษณ์โอเคนะคะเข้าใจไหมคะไม่ต้องเปิดไมค์โอเคไหมคะอันนี้คือข้อตกลงของเรานะต่อไปข้อที่2ค่ะครูขวัญข้อที่2นะคะคำว่าบักนะในภาษาอีสานบักนัดในภาษาอีสานนะคะหมายถึงอะไรมาดูช้อยข้อที่1กันค่ะครูขวัญปากนัดในข้อที่1นะคะบอกว่าคือลูกชายข้างบ้านหรือ2สับปะรดนั่นเองนะคะเด็กๆเริ่มพิมพ์มาได้เลยค่ะ1ชื่อนะคะ1ชื่อต่อ1คําตอบนะคะคุณคิดดูนะจําชื่อได้นะชื่อใครขึ้นซ้ําๆนะคะติ๊กตอก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 นะคะตอนนี้กําลังมาเรื่อยๆนะคะทั้งหมดอุดิบยังไม่ได้ให้เปิดไมค์เลยทำไมมีเสียงน้ำเหนือหรือเปล่าอุดิบจำเสียงได้โอเคค่ะจบสับปะรดนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้คนที่ชื่อนัดน่ะขึ้นไม่หยุดเลยเดี๋ยวพี่จะไม่ให้เล่นเกมด้วยแล้วนะจะศูนย์มากๆแล้วนะตอนนี้จะศูนย์แล้วนะถ้าใครพูดกติกาไม่รู้เรื่องอุดิบก็จะศูนย์แล้วนะหรือจะวิบดีนะคุณขวัญหรือจะโกรธดีนะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่หยุดเลยใครชื่อนัดเอ่ยตอนนี้คุณครูแอดมินอยู่ไหมเอ่ย
ถ้ายังฟังคำสั่งไม่รู้เรื่องนะคะคุณทิพย์ก็จะไม่ให้อยู่ร่วมกับคนอื่นเร็วนะจะเริ่มศูนย์แล้วตอนนี้จะเริ่มศูนย์แล้วจะกินเด็กได้ด้วยเนี่ยจะเป็นยักษ์แล้วเนี่ยโอเคไม่งั้นน่ะถ้าหนูพิมพ์ไม่หยุดแบบนี้นะคะหนูพิมพ์ไม่หยุดนะคะมันจะไปข้อต่อไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะตอนนี้ครูทิพย์ไปต่อไปไม่ได้เลยค่ะเพราะน้องนัทคนไหนชื่อนัทเอ่ยใช่ตอนนี้ครูทิพย์ไปไหนไม่ได้เลยหน้าจอครูทิพย์ค้างบอกว่าครูทิพย์อัดวิดีโอให้เพื่อนที่อยู่ทางบ้านอยู่นะคะไหนเอ่ยคนชื่อนัทยังค้างอยู่นะลูกเนี่ยคนชื่อนั้นเนี่ยยังค้างอยู่ที่ไปไม่ได้นะเนี่ยอยู่ห้องคุณครูอะไรเอ่ยครูดิ๊บแจ้งไปที่ครูฝนแล้วนะเพราะว่าครูดิ๊บไปต่อไม่ได้นะลูกถ้าเราไม่ทำตามกติกานะคะเราเพื่อนคนอื่นเพราะเราเรียนกับหมู่มากนะลูกนะเพื่อนเรามีจำนวนมากเลยในเต็มห้องนี้ถ้าหนูยังจะพิมพ์เล่นแบบนี้ครูทิพย์ก็จะไม่มีเกมอะไรมาให้เล่นอีกต่อไปนะคะเข้าใจไหมคะน้องนัทเข้าใจไหมคะน้องนัทได้ยินคุณครูพูดไหมคะครูทิพย์บอกว่าให้กดกี่ครั้งคะเด็กๆ1ครั้งนะคะแต่เมื่อกี้น้องนัทมานี้จนแบบว่าครูทิพย์ไม่สามารถไปต่อได้คือหน้าจอครูทิพย์เนี่ยหายไปหมดเลยมันค้างไปหมดเลยครูทิพย์จะไม่ลบออกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาลิงก์เนี้ยส่งให้ดูค่ะจะได้รู้ว่าใครที่พิมพ์ค้างเพราะชื่อขึ้นทุกคนค่ะครูทิพย์จำชื่อได้ชื่อจะซ้ำนะคะตอนนี้จะศูนย์เด็กๆมากแล้วนะศูนย์หลายๆแล้วตอนเนี้ยจะเริ่มศูนย์แล้วกติกาของเราตอนเนี้ยครูทิพย์ก็จะศูนย์น้องน้ำเหนือแล้วน้องน้ำเหนือไม่ยอมปิดไมค์เนี่ยจะศูนย์แล้วจะไม่รักแล้วจะเริ่มศูนย์แล้วตอนเนี้ยนะคะกติกาของเราให้พิมพ์กี่ครั้งคะ1ครั้งนะคะเพราะว่าทำไมเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเนี่ยอยู่เนี่ย40 50 60คนมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าทุกคนตอบมาทุกคนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็ตอบ4 5 6 7 8 9 10รอบเด้งๆๆขึ้นมามันก็ยิ่งค้างนะคะเพราะตอนนี้เด็กๆมีทั้งหมด60คนใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งค้างทีนี้หน้าจอทิพย์ก็จะไม่ไปเลยนักเรียนเรียนในนี้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในนี้นักเรียนเข้าใจนะคะครูทิพย์เคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนที่เขาเรียนย้อนหลังกับเราที่เขาไม่ว่างที่จะมาเรียนกับเราตอนนี้ไม่ได้เข้ากิจกรรมกับเราตอนนี้เขาจะดูไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะจอครูทิพย์เนี่ยเด้งขึ้นมามีแต่ข้อความมันจะมองไม่เห็นนะคะกิจกรรมของเราก็จะดำเนินไปต่อไม่ได้ก็ทำให้เราเสียเวลาก็จะทำให้ครูทิพย์สูญมากเลยตอนนี้นะคะโอเคนะคะข้อตกลงของเราพิมพ์กี่ครั้งลูกแค่1ครั้งนะคะแล้วก็ไม่เปิดไมค์แข่งกับคุณครูนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะครูขวัญข้อที่3ค่ะบางสีดาในภาษาอีสานหมายถึงอะไรบางสีดาในภาษาอีสานนะคะเขามีช้อยมาให้เรา2ช้อยนะคะช้อยที่1บอกว่าฝรั่งค่ะแล้วช้อยที่2บอกว่าลูกสาวข้างบ้านค่ะมีเด็กๆเริ่มตอบมาแล้วนะคะถ้าเราตอบแค่คนละ1ครั้งนะคะมันก็จะหายไปเรื่อยๆมันจะเด้งขึ้นมาเพื่อนคนอื่นก็จะมีโอกาสให้ครูทิพย์เห็นคำตอบของเพื่อนๆด้วยนะคะนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะครูขวัญทุกคนตอนนี้ทุกคนตอบหมายเลข1กันมาเยอะมากเลยค่ะครูขวัญไปดูเฉลยกันค่ะใครถูกบ้างคะใครถูกแล้วทำสัญลักษณ์โอเคขึ้นมาโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคุณครูเฉลยแล้วเด็กๆต้องทำอะไรพิมพ์ต่อหรือหยุดพิมพ์หยุดพิมพ์กันก่อนนะคะน้องแอนนี่ทีนี้เนี่ยเป็นห้องครูทิพย์เองแล้วนะเนี่ยครูทิพย์จะสูญมากๆเลยถ้าเป็นห้องครูทิพย์เองเนี่ยจะสูญหลายๆตอนเนี้ยโอเคแค่1ครั้งนะคะต่อไปค่ะผู้ขวัญต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะเข้ากลุ่มนะคะในภาษาอีสานหมายถึงอะไรอ
ข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นในภาษาอีสานนะคะไม่เป็นไรให้อภัยค่ะเพราะว่าครูแต่ละคนอยู่คนละภาคกันนะคะก็จะออกเสียงไม่ค่อยใกล้เคียงกับของเจ้าของภาษาเท่าไหร่นะลูกนะช้อยข้อที่1 นะคะคือข้าวปั้นนะคะส่วนช้อยข้อที่2 นะคะครูขวัญขนมจีนนั่นเองนะคะให้เด็กๆพิมพ์คำตอบมาค่ะตอนนี้นะคะครูขวัญเด็กๆกำลังพิมพ์คำตอบมามี1มี2กันเลยค่ะTikTok TikTokโอเคค่ะทุกคนหยุดค่ะทุกคนหยุดก่อนค่ะมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยก็คือ2นะคะตอนนี้ครูทิพย์มองเห็นหมดเลยนะใครแอบเปิดไมค์นะห้องครูทิพย์เยอะกว่าเพื่อนเลยนะเดี๋ยวก่อนนะครูทิพย์ก็จะใกล้จะศูนย์แล้วตอนนี้ต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะครูขวัญข้อที่5ข้อที่5นะคะคือบักมี่นะคะภาษาอีสานเรียกว่าบักมี่นะคะบักมี่ในภาษาอีสานนะคะหมายถึงอะไรนะคะมีช้อยนะคะขนุนกับบะหมี่นะคะเด็กๆพิมพ์มาได้เลยค่ะอะไรเนี่ยมีภาษาอะไรไหมครูทิพย์ด้วยเนี่ยมี1มี2นะคะบางคนก็ตอบบะหมี่นะคะครูขวัญแล้วบางคนก็ตอบขนมก็มีนะคะโอเคค่ะเด็กๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำกิจกรรมกันนะคะครูขวัญคะบะหมี่นะคะก็คือขนมค่ะข้อ1คือขนมของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะเตรียมสมุดภาษาไทยตอนนี้เราไม่พิมพ์แล้วนะคะตอนนี้เราไม่พิมพ์แล้วนะคะตอนนี้เราหยุดการพิมพ์แล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาเขียนวันที่ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนวันที่ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเหลือเวลาอีก9นาทีนะคะให้เด็กเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลือกคำที่ชอบนะคะครูทิพย์ให้เด็กๆวาดรูปคำในภาษาถิ่นที่นักเรียนชอบมา1คำนะคะในภาษาถิ่นทั้ง4ภาษานี้นะคะให้บอกว่าอย่างเช่นครูทิพย์ยกตัวอย่างมานะคะสับปะรดใช่ไหมลูกสับปะรดในภาษากลางเรียกว่าสับปะรดภาษาเหนือเรียกว่าบากคณัตภาษาอีสานเรียกว่าบักนัดหรือภาษาใต้เรียกว่ายานัดนะคะทีนี้ให้เด็กๆเขียนวันที่แล้วก็อะไรนะคะวาดรูปตรงกลางให้ใหญ่ๆเลยค่ะลูกระบายสีให้สวยงามนะคะอันดับแรกเลยเด็กๆต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนนะลูกเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วให้นักเรียนวาดเขียนคำสั่งวาดรูปนะคะวาดรูปที่เราชอบบางคนอาจจะไม่ชอบสับปะรดนะคะบางคนอาจจะชอบค้างคาวจระเข้หรืออะไรบ้างคะครูฝนไอ้ครูขวัญมีจระเข้มีค้างคาวมีอะไรอีกบ้างคะเดี๋ยวนะคะลูกเดี๋ยวครูขวัญจะให้เด็กๆดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูขวัญก็จะมาอยู่หน้านี้ให้เด็กๆดูนะอย่างเช่นเห็นค่ะพี่ขวัญอย่างเช่นนะคะเด็กๆนะคะจะเอาคำว่าทักทายนะคะสวัสดีเด็กก็วาดรูปนะคะวาดรูปคนทักทายนะคะแล้วก็เขียนภาษาสี่ภาคไปต่อไปค่ะครูขวัญบางคนอาจจะวาดผีเสื้อนะคะแล้วก็เขียนคำสี่ตัวนี้นะคะหรือจะเป็นค้างคาวนะคะค้างคาวก็เขียนคำสี่ภาคมาด้วยนะคะต่อไปค่ะจระเข้นะคะอะไรคะไม่ต้องวาดแผนที่ลูกคือตรงกลางที่เป็นแผนที่ให้เด็กๆวาดรูปสัตว์หรือผลไม้ที่เราเลือกอะลูกแล้วก็แผนตรงแผนที่จะแทนด้วยตัวสัตว์หรือผลไม้นะคะต่อไปค่ะครูขวัญสับปะรดนะคะ
ฝรั่งค่ะต่อไปนะคะฝรั่งน้อยนาอันนี้คุณดิฟให้ดูย้อนหลังอีกรอบนึงนะฟักทองมะละกอนะคะรองเท้ากางเกงหรือโกรธนะคะอารมณ์ด้านอารมณ์มีหลายด้านนะคะลูกอะไรนะคะโอเคครับอ่ะทีนี้นะคะโอเคค่ะครูขวัญเราไปอยู่หน้าสุดท้ายให้เด็กๆดูกันก่อนนะคะครูขวัญเอาเท่ากับจอที่ย่อก็ได้โอเคค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆเขียนวันที่และเขียนคำสั่งนะคะให้วาดรูปที่อยู่ตรงกลางปกติตรงกลางจะเป็นรูปแผนที่ใช่ไหมคะอะไรนะลูกเขียนโจทย์ด้วยค่ะเราจะได้รู้ความสั่งว่าคำสั่งว่าอะไรนะคะลูกอันนี้คือตัวอย่างนะคะเด็กๆอาจจะวาดช้างวาดม้าหรือวาดคนมีความรักหรือคำว่ารักนะคะคือหัวใจก็ได้นะลูกนะหรือคำว่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะคะแต่ต้องบอกทั้งหมดภาษาทั้งหมดกี่ภาค4ภาคนะคะภาคกลางคือภาษาไทยมาตรฐานภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นั่นเองนะคะถ้าเด็กๆไม่ทันไม่เป็นไรนะคะมีลิงก์ย้อนหลังให้เด็กๆนะคะสามารถดูลิงก์ย้อนหลังได้นะคะหรือใครกลัวไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนได้นะคะลูกเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีลงมือทำได้เลยลูกลงมือทำได้เลยค่ะทำลงในสมุดภาษาไทยนะลูกนะใช่ค่ะประบายสีให้สวยงามครับโอเคครับและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะต้องเขียนให้ครบทั้งหมด4ภาค4ภาษานะบางคนอาจจะวาดรูปขนุนหรือบักมี่นะคะนะคะอะไรนะลูกสับปะรดได้ค่ะได้แล้วแต่เราชื่นชอบค่ะลูกได้หมดเลยหรือถ้าเด็กๆกลัวไม่ทันเวลานะคะเด็กๆสามารถแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปไปได้นะคะได้ได้ครับได้ได้ครับแล้วก็ต้องบอกภาษาทั้งหมดทั้ง4ภาษาด้วยนะคะนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นไทยของเราใช่ไหมคะครูขวัญนะคะเราก็ได้รู้เกี่ยวกับผลไม้สัตว์หรือการทักทายการแสดงอารมณ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นแค่บางส่วนที่ครูทิพย์แล้วก็ครูขวัญนะคะยกมาฝากให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวถึงในบทเรียนเราก็อาจจะได้เรียนรู้คำมากมายกว่านี้นะคะบางคนนะคะอาจจะคุ้นชินกับภาษาแต่ละภาษานะคะบางภาษาเราไม่ได้อยู่ภูมิภาคนั้นเราก็เรียนรู้แต่บางครั้งเราอาจจะออกเสียงคล้ายหรืออาจจะแตกต่างกับเขาก็ได้นะคะลูกแต่เราแค่ฟังของเขาออกว่าอย่างเช่นยานัดถ้าคนใต้บอกว่ามาซื้อยานัดใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าไม่มียานัดค่ะใช่ไหมเขามาซื้อยานัดไหมไม่ใช่ค่ะอะไรคะลูกอะไรในภาษากลางสับปะรดนั่นเองถ้าสมมติว่าครูทิพย์บอกว่าน้องอิงคะครูทิพย์อยากซื้อบักนัดหน่อยน้องอิงขายไหมคะบักนัดถ้าบอกว่าบักนัดในภาษาอีสานภาษากลางบอกว่าอะไรลูกบักนัดในภาษากลางอะไรคะช่วยเพื่อนตอบหน่อยเร็วเก่งมากเลยแล้วก็ถ้าครูทิพย์บอกว่าพอชอบฟังแตงโมโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณทิพย์ถามอีกหนึ่งคำถามโอเคปิดไมค์ก่อนคุณทิพย์ถามอีกหนึ่งคำถามถ้าคุณทิพย์บอกว่า
คุณทิพย์ขอซื้อบักมี่บักมี่แน่ค่ะขอซื้อบักมี่แน่จ้าบักมี่ขายจักบาทจ้าเด็กๆคิดว่าคุณทิพย์จะซื้ออะไรคะโอเคค่ะแสดงว่าภาษาถิ่นของเราสำเร็จนะคุณฟันโอเคนะคะสำหรับฐานของเรานะคะในฐานการเรียนรู้ที่4ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ